สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดจ้าทุกคนค่ะวันนี้นะคะยินอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นที่ขายอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนจ้าอันนี้สำหรับน้องๆมหาวิทยาลัยเลยนะคะเขาจะมาซื้อกันตอนเย็นนะคะเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้นะคะจะพาไปกินไก่ทอดที่ขายดีที่สุดในย่านนี้จ้ะอยู่ใกล้ๆนี่เองจ้าตามยินมาเลยนะคะตอนนี้นะคะหยินก็ได้อยู่ที่หน้าร้านตีไก่ทอดหาดใหญ่แล้วค่ะทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าแม่ค้าขายอะไรบ้างคะหอมจังเลยค่ะวันนี้ก็มีโครงนะคะแล้วก็มีน่องสะโพกแล้วก็อกค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านขายไก่ทอดนะคะไก่ทอดหาดใหญ่ได้นะคะขายดีมากเลยทุกคนจ๋าลูกค้าเข้าตลอดเลยอันนี้เขาทอดร้อนๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมีโครงด้วยตรงนั้นกองใหญ่มาก40ค่ะขับได้หน่อยได้ค่ะ60ค่ะดีจนแบบว่าขายคนเดียวไม่ทันนะคะทุกคนจะต้องแบบว่ามี2คนคนนึงก็ช่วยทอดคนนึงก็เป็นคนขายนะคะเขาจะมีเตาทอดร้อนๆอยู่นี่เลยข้างรถพ่วงตรงนี้เลยแม่ค้าขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะตั้งแต่บ่ายค่ะเปิดตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมคะขายไปจนถึงกี่โมงจ๊ะนี่ประมาณ2-3 ทุ่มค่ะสองสามทุ่มก็หมดแล้วนะคะทุกคนจะต้องรีบมาซื้อนะเพราะว่ามาขายดีมากเพราะว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านของนักศึกษาใช่ไหมคะนี่เลยอันนี้จะมีส่วนไหนบ้างคะมีปีกมีน่องแล้วก็สะโพกแล้วก็อกค่ะ
ปีกปีกนี่ขายชิ้นเท่าไหร่จ๊ะปีก15ค่ะปีก15อันนี้น่องน่อง20ค่ะน่อง20ค่ะแล้วก็เป็นสะโพกอันนี้เรียกสะโพกใช่ไหมคะใช่ค่ะสะโพกกับอกนี่จะเป็น40แล้วก็45ค่ะมี40กับ45นะคะอุ๊ยอันนี้คือทีเด็ดเลยอันนี้โครงเอาไว้กินกับส้มตำเนี่ยอร่อยมากเลยอันนี้โครงขายยังไงจ๊ะโครง25 30ค่ะอ๋อ25 30แล้วก็เขามีแบบว่าสับละเอียดแล้วก็สับชิ้นด้วยใช่ไหมจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้ในร้านขายไก่ทอดก็คือนี่เลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่เลยเป็นหนังไก่ทอดนะคะอร่อยกรอบมากนะคะมีวันหยุดไหมคะส่วนมากจะหยุดวันช่วงวันเสาร์ค่ะหยุดวันเสาร์เพราะว่าไม่มีนักศึกษาใช่ไหมมีกี่สาขาคะมีที่เดียวค่ะมีที่เดียวหน้าราชภัฏอุดรนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้เรามาดูไก่ทอดในน้ำมันเดือดอย่างนี้เลยพ่อค้าร้อนไหมคะร้อนอยู่โอ้ไก่ที่นี่จะต้องทอดแบบว่าให้มันเหลืองเหลืองใช่ไหมคะมันจะได้กรอบใช่ไหมอันนี้เราต้องใช้ไฟแบบไหนคะใช้ไฟแรงใช่ไหมแล้วเมื่อกี้นะใช้ไฟแรงครับพอเลี้ยงไปแล้วก็ผัดยัดลงอ๋อต้องลดไฟใช่ไหมเพื่อให้มันไม่ไหม้ใช่ไหมคะแล้วก็เหลืองพอดีเนาะอันนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีจ๊ะประมาณ20นาทีขายดีแบบนี้เนี่ยวันนึงจะใช้ไก่กี่กิโลอย่างเช่นอย่างโคงเนี่ยใช้กี่กิโลจ้าวันหนึ่งแบบพีคเลยวันที่ขายดีสุดๆเลยอะค่ะก็ประมาณ45เลยโห45ถึง50โลเลยเหรอถือว่าใช้เยอะมากๆเลยนะคะมีสต็อกแบบมีข้างในอีกใช่ไหมคะถ้าหมดแล้วก็เตรียมมาอีกใช่ไหมแล้วอย่างเช่นน่องเนี่ยจะขายดีเลยเพราะว่าเห็นใครมาก็ต้องมีน่องใช่ไหมอันนี้น่องวันหนึ่งใช้กี่โลจ้าน่องก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับประมาณ15โลอ๋อน้อง25ขายดีพีคๆเลยก็คือนี่เลยจัดพระเอกของตัวอกใช่ไหมอกจะขายดีสุด50โลได้ไหมคะ50โลได้ผู้คนค่ะนอกจากจะเป็นไก่แล้วเขายังมีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มยังไงบ้างคะแม่คะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้ามาแล้วคะตอนนี้ตับไหมคะของเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็คือทอดขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะหอมมากคุณโอเคจ้าแม่ค้าขอบคุณมากนะคะขายดีๆจ้าไม่ใช่สายเยอะเนาะจริงๆเพราะว่าเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ใช่ค่ะเชิญเลยค่ะเออได้นะคะสับไหมคะข้าวเหนียวด้วยไหมคะ